สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่6ธันวาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสี่ยสมหมายจัดมวยดีราคาถูกไว้ให้แฟนหมัดมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยราชดำเนินเย็นนี้เจอกันนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.15 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 18ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับไปทำบุญมาก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นสลาวุธบางมัดคองตันนะครับหรือเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนหรือสอพันรังสีหรือมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์หรือเพชรกฤษณะกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยครับหรืออภิริยะพินโยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวย TBM ยิมอยู่รามคำแหง102นะครับอยู่กับเสียตั้มแล้วก็ครูอิทวันนี้เจอทางด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนหรือชื่อเก่าคือเจ้าฉลองชัยเลขาก๊อป8ลิ้วหรือยอดอุดรเบสเบ็ด995หรือยอดอุดรอุดอุดรหรือก่อซอยตันหรือยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์หรืออัจฉริยะประดิษฐ์นะครับนักชกจากจังหวัด101นะครับอำเภออาจสามารถนะครับซ้อมที่ค่ายมวยก่อซอยตันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กับเลขาก๊อป8ลิ้วนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสลาวุธบางมัดคองตันชั่งน้ำหนักได้ 117.1 ลดไป 1.1 นะครับส่วนทางด้านเพชรอรุณเพชรอนุวัฒน์นะโทษทีครับเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับหรือฉลองชัยเลขาก๊อป8ลิ้วชั่งน้ำหนักได้ 116.3 ลดไป 0.3 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับก็เป็นมวยเก่าเก๋าเกมนะครับเตี้ยสั้นล่ำบึกครับฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดหลักเหลี่ยมดีครับหมัดแรงอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนหรือฉลองชัยเลขาก๊อป8ลิ้วนะครับตัวเดียวกันนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านคิวทองนุ้ย4มุมเมืองครับในยกที่4นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสลาวุธบางมัดคองตันกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสลาวุธบางมัดคองตันนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแรงบุดูดันล็อกตีเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสลาวุธบังมัดของตันนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับแพ้นอกให้กับทางนั่นโชคดีแม็กจันดีครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2566ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นสลาวุธบังมัดของตันนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนนะครับหรือฉลองชัยเลขาก๊อป8ลิ้วครับไม่มีม้วนเดียวนะครับออกรองขายซื้อขายได้คู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับนักชกจากอำเภอกันตังจังหวัดตังนะครับซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดที่จังหวัดตังนะครับวันนี้เจอทางด้านปานเพชรวันชัยยิมหรือสอเดชพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับอยู่กับรองเชษนะครับสอเดชพันธ์วันนี้ชกกันในพิกัด129ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดชั่งน้ำหนักได้ 130.1 ลดไป 1.1 นะครับส่วนทางด้านปานเพชรวันชัยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 129.3 ลดไป 0.3
ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปานเพชรวันชัยยิมนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพนักเลงเข่าพันแก่งจากจังหวัดสงขลาครับไม่มีอาวุธหลากหลายเข่าในล้วนๆวันนี้มีทั้งยัดทั้งแทงต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปานเพชรวันชัยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรบัวขาวสิทธิ์นายกเสรีเมื่อที่4กันยายน2565ที่ศึกช้างมวยไทยครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นปานเพชรวันชัยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่ฟันศอกแรงบุดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนฟอร์มหลังของเพชรกันตังนะครับก็แพ้คะแนนเพชรแสนชัยกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยเมื่อที่4ตุลาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรกันตังใหญ่เฉยซีฟู้ดนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกรองนะครับผมชอบมวยเข่าในอาชีพนะครับผมออกรองไปที่ปานเพชรวันชัยยิมหรือสอเดชพันธ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อนะครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้น2คมสอสมหมายหรือ2คมบางกอกอร่อยยนต์หรือ2คมสักหอมศิลป์เก่านะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัด101บวกสมุทรปราการนะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทเข่าในดีบุดุดันแต่ถ้าว่าเหลือเวทีไปนานวันนี้เจอทั้งนั้นสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังหรือบิ๊กแบงค์นกยีนลาดกระบังหรือชอโคยฮะอิซุหรือแบงค์ไทยสิทธิ์สองพี่น้องหรือสอสกาวรัตน์นะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสองคมสอสมหมายนะครับชั่งน้ำหนักได้126.4ลดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังชั่งน้ำหนักได้126.6ลดไปจุด6นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์ธนวัฒน์นะครับก็แพ้น็อกให้ทางด้านพิชิตชัยแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับในยกที่2เมื่อที่4พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังนะครับส่วนสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่น2คมสอสมหมายนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นหมัดศอกแรงแต่ถ้าว่าเหลือเวทีไปนานหายไปเป็นปีนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน2คมสอสมหมายหรือ2คมสักหอมศิลป์ครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับไฟล่าสุดครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2565นะครับที่เวทีมวยรังสิตก็แพ้น็อกในยกที่4ให้กับทางด้าน1อุบลครับออัจฉริยะนะครับก็ถือว่าหายไปเลยครับฟอร์มหลังก็หายเป็นปีไฟนี้กลับมาครั้งแรกจะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังหรือเจ้าแบงค์ไทยสิทธิ์2พี่น้องนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าไวกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็เคลื่อนไหวบ่อยกว่าระบบหายใจดีกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่สิงห์ธนวัฒน์นกยีนลาดกระบังจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังหรือบอบุญสมควรถาวรหรือเลิศชัยเอราวัณหรือโชคทวีออยหรือสอเดชปีชาหรือเชฟบุญธรรมนะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับอำเภอโคกโพ
แต่ถ้าว่าซ้อมที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบังนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับหรือหมวดดับลำปางหรือลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมหรือบำรุงสิทธิ์หรือเสริมงามขาไม้นะครับนักชกจากอำเภอบ้านฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยหมวดดับลำปางที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับชั่งน้ำหนักได้ 128.5 ลดไป 0.5 นะครับส่วนทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 127.9 ขาดไป 0.1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแรงเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกสวนแรงกล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนตวงทรัพย์สอสละชีพเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่จังหวัดลพบุรีนะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรที่จังหวัดลพบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังกันบ้างนะครับสไตล์การชกของนั่นสิงห์โดมทองนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงศอกแรงบรรยากาศดีแล้วก็มีตัวเงินมาสู้ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านสิงห์โดมทองนะครับก็ไปชนะคะแนนสเตฟานเออร์ไว้เมื่อวันที่27ตุลาคม2016ที่แชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านสิงห์โดมทองนะครับนกยีนลาดกระบังนี่แข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายกว่าแล้วก็ผิวกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าจับในดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ